มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปี2544เธอมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนครับเธอคือคุณวรินทร์พดุงวิถีครับตลอดระยะเวลา1ปีที่ดิฉันดำรงตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเป็นปีที่เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกและความประทับใจกับทุกๆสิ่งที่ผ่านเข้ามานับตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดดิฉันก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนๆและพี่ๆกว่าร้อยคนมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะร่วมกันจนถึงวันที่ดิฉันได้เป็นหนึ่งในร้อยยิ่งทำให้หัวใจพองโตมากกว่าเดิมหลายเท่าดิฉันคิดว่าการได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันเพราะหมายรวมถึงการได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมประกวด Miss Universe ในปีเดียวกันการที่ดิฉันได้มีโอกาสก้าวมายืนอยู่ตรงจุดนี้ทำให้ดิฉันมีโอกาสเรียนรู้และพบสิ่งต่างๆมากมายนอกจากนั้นยังมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้นได้มีส่วนในการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดการรณรงค์ผู้หญิงยุคใหม่ไม่สูบบุหรี่และกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองประกวดเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากที่สุดและคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ดิฉันจะทำหน้าที่ Miss Thailand Universe ประจำปี2544ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe ทุกคนและขอให้ทุกคนจดจำช่วงเวลานี้ไว้เพราะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีกคงเหลือไว้เพียงแต่ความทรงจำเท่านั้นสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณสำหรับทุกๆกำลังใจและทุกๆความหวังดีที่มีให้ดิฉันตลอดมาถึงแม้ดิฉันจะหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วแต่ดิฉันก็ยังพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปขอบคุณค่ะรอยยิ้มของเธอเปลี่ยนแปลงขึ้น